คำเตือนเว็บนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้สึกและความทรงจำที่คุณมีในวัยเด็กหากคุณมีสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคงยังรับมือกับสภาวะทางอารมณ์รบของตนไม่ได้ไม่ดีหรือความทรงจำเกี่ยวกับการเติบโตเกี่ยวกับบ้านที่ไม่อยากนึกถึงโปรดพิจารณาความเสี่ยงก่อนลงมือทำแบบทดสอบหากคุณรู้สึกไม่สบายใจระหว่างการเล่นสามารถหยุดเล่นได้ตลอดเลยนะการดูแลใจตัวเองสำคัญกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นครับคืออย่างทุกคนรู้กันนะครับก็คืออันนี้เป็นอะไรที่ยูทูบเบอร์หลายคนทำมากนะครับซึ่งครั้งนี้ผมก็แบบว่าอยากจะลองเล่นจริงๆผมเคยลองเล่นมาแล้วผมเคยเล่นกับแฟนผมมาแล้วอะไรเงี้ยแบบก็คือผมส่งเว็บนี้ไปให้แฟนผมไปแล้วเว็บนี้นะครับเกี่ยวกับว่าจอยนี่วิชาชีวิตนะครับก็คือเป็นการอารมณ์แบบกี่ปีมาแล้วเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาบอกกับชีวิตทั้ง19ปี18ปีที่ผมได้เติบโตขึ้นมาบนโลกใบนี้ว่าชีวิตผมเป็นไงวะผมยังไม่รู้ชีวิตตัวเองเป็นไงรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเป็นชีวิตที่แบบลอยถ้วยมากเลยนะเว้ยทุกคนมันลอยถ้วยถึงแม้ว่าลอยถ้วยมากๆเลยนะลองดูกันดีกว่าอึ๊บอะไรอ่ะโอเคครับวิชาชีวิตงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิชาชีวิตโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทุกประสบการณ์คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนผมจะอธิบายตรงจุดนี้ก่อนเลยเพราะผมอยากให้ทุกคนได้ฟังคำอธิบายผมนะคือประสบการณ์ทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนเว้ยไม่ว่าคุณจะเป็นประสบการณ์การวิ่งเล่นประสบการณ์การตกปลาการไปว่ายน้ำทุกอย่างคือประสบการณ์ชีวิตหมดชีวิตไม่ได้อยู่แค่ว่าเราได้เกรด4หรือไม่ได้เกรด4แต่ก็ไม่ควรได้เกรด0เพราะไม่งั้นมันจะเรียนไม่จบแค่นั้นแหละครับก็คือก็นั่นแหละชีวิตสอนอะไรมากมายบทเรียนจากประสบการณ์ที่มีคุณค่าเหล่านั้นหล่อหลอมจนกลายเป็นเราในวันนี้เราอยากชวนคุณมาใช้เวลา7นาทีให้ผ่านไปช้าๆตกตะกอนจนลืมว่าเป็นเรื่องราวชีวิตขอบคุณที่ตัวเองเติบโตขึ้นในทุกวันอ่ะผมชื่อมอนแล้วกันเนาะหยาบคายอุ๊ยสักเจนกูมาในทุเรศมากเลยอายุครับผม18เพศชายครับบุคคลทั่วไปครับผมต้องการครับบันทึกคำตอบไปด้วยไม่รู้ว่ามันมีเสียงหรือเปล่าทุกคนแต่ผมไม่มีเสียงมีว่ะเสียงดังไปว่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะวันนี้วันหยุดครับผมคุณได้โอกาสหยุดพักจากชีวิตที่ทุกวันที่คุณใช้อยู่ชีวิตทุกวันที่ผมใช้อยู่ตอนนี้อ่ะทุกวันที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ผมทำอะไรบ้างวะทุกคนครับเรามาคิดถึงชีวิตประจำวันของตอนนี้ก่อนชีวิตประจำวันของทุกคนนะครับตอนนี้ผมตื่นเช้ามานอนดึกตื่นเช้ามาตื่นมาประมาณ8โมงตื่นมานั่งเปิดมือถือส่องของเล่นมือถือไปกินข้าวอาบน้ำเล่นเกมเรียนแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ทำงานส่งอาจารย์ทำงาน YouTube ก็ไม่เท่าไหร่คุณว่าวันนี้เป็นอากาศยังไงผมว่าวันช่วงนี้วันที่ฟ้าสวยมากเลยนะจริงๆคุณเหงื่อหน้าขึ้นมองฟ้าฟ้าสวยตอนนี้คุณกำลังนั่งอยู่บนรถผมว่าอันนี้น่าจะดูอยากหลายๆคนมาแล้วแล้วคันนี้กำลังเล่นกลับไปอย่างที่คุณจากมาคือสตอรี่เบสของมันนะครับหรือว่าสตอรี่ในเรื่องของมันคือเราอ่ะไปทำงานอยู่ต่างจากบ้านเราแล้วเราก็ต้องกลับไปบ้านเราใหม่เรากำลังย้อนเวลากลับไปที่บ้านของคุณในวัยเด็กกันรู้สึกไงกับบ้านหลังนั้นผมมีบ้านในวัยเด็กอยู่นะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บ้านในวัยเด็กผมแต่บ้านในวัยเด็กผมมีอยู่ทั้งหมด3หลังหลังนึงอ่ะมันเป็นบ้านเช่าแล้วมันหายไปแล้วก็คือถูกเอากลับไปแล้วซึ่งถ้าหายผมอยากกลับไปไหมก็ไม่อยากกลับเพราะว่าบ้านมันเล็กโอเคแต่ว่าผมมีอีกบ้านนึงอยู่ถามผมคิดถึงไหมผมก็คิดถึงนะความรู้สึกเมื่อคิดถึงบ้านหลังนี้ก็คิดถึงแหละก็แบบมันก็มีความสุขเพราะว่าบ้านผมแบบมีเป็นครอบครัวใหญ่ไงแล้วก็มีคนเยอะๆรถจอดรถที่จุดเริ่มต้นบ้านที่คุณเห็นยังเหมือนกับความทรงจำล่าสุดที่คุณจำได้เพราะนี่คือสถานที่ในความทรงจำของคุณสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความทรงจำที่ทั้งที่ดีและไม่ดีแต่ที่นี่ก็คือที่ที่คุณโตมานะต้อนรับกับบ้านนะไอ้หนุ่มเฮ้ไอ้หนุ่มเปิดประตูเข้าไปที่บ้านถ้าเปิดประตูเข้าไปที่บ้านตอนโตผมไม่รู้ว่าผมจะได้เจอกับสิ่งที่ผมเห็นเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าสมัยก่อนเปิดประตูเข้าบ้านนะผมตอนนี้ผมเปิดประตูสมัยก่อนนะผมเปิดประตูเข้าบ้านไปเจอกับอากงอาม่าก็คือคุณย่ากับอากงผมเรียกอากงอาม่าแหละอากงอาม่านั่งอยู่แต่ว่าตอนนี้อากงเสียไปแล้วก็จะเหลือแค่อาม่าก็จะเวลากลับบ้านก็จะเจอมากับกงอากวาดสายตาไปทั่วบ้านและคิดถึงบรรยากาศเดิมๆที่มันคุ้นเคยตอนคุณเป็นสมัยเด็กสมัยเด็กผมแบบเยอะมากตอนนี้กว่าจำได้ไหมตอนเด็กชอบทำอะไรผมจำได้อยู่นะตอนเด็กผมชอบทำอะไรอ่ะเด็กๆนะเด็กๆผมชอบซื้อตุ๊กตามาหักแขนขาเล่นเว้ยมันมีหลายอย่างตอนเด็กที่เราอ่ะชอบนะแต่เด็กๆผมชอบเล่นเกมนะเอาว่าผมตอบเล่นเกมแล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนเด็กติดเกมมากแต่เด็กหยุดลงที่โต๊ะหนังสืออ่ะบนโต๊ะของคุณมีหนังสือเล่มนึงวางไม่อยู่หนังสืออะไรวะคุณเปิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน
เปิดมาดิภายในมีลายมือที่คุณคุ้นเคยเขียนข้อความถึงคุณไว้ปั๊บสวัสดีมอนช่วงชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างช่วงชีวิตตอนนี้เหรอก็ผมก็คิดว่ามันก็มีความสุขดีแฮปปี้มีความสุขดีถึงจะเหนื่อยไปบ้างนะ5 5 5 5บวกเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังถามผมนะครับว่าผมชอบเล่นเกมหรือเปล่าแล้วคงต้องบอกว่าเฉยๆนะครับตอนนี้นี่ขอถามหน่อยว่าชอบตัวเองตอนนี้ไหมผมพูดตรงๆนะผมเป็นคนที่เกลียดตัวเองมากเลยอ่ะมันก็แฟนก็มีชอบบ้างแต่ผมก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นอารมณ์แบบเกลียดตัวเองเว้ยผมไม่รู้เป็นไรวะก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เลยรู้จักการรักตัวเองครับผมแบบเลิฟยูเซลอ่ะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนตอนเธอยังเด็กกว่านี้ผมชอบตัวผมตอนเด็กมากกว่าปะไม่รู้ดิแต่สุดท้ายผมชอบตัวผมตอนนี้มากกว่าเพราะมันคือปัจจุบันของผมแหละผมต้องอยู่กับปัจจุบันอะเนาะผมชอบตอนนี้มากกว่าจริงๆเพราะมันคือสิ่งที่แบบผมเติบโตขึ้นมาเจอตัวเองไปเด็กซ่อนอยู่ได้ฉันจะพูดคุยกับเด็กนี่เองคิดว่าเด็กคนนี้อยู่ช่วงอะไรถ้าเด็กคนนี้กำลังทำหน้าเศร้าๆผมมีช่วงเศร้าสุดจะเป็นช่วงม.ปลายแต่ว่าผมจะไม่เอาเรื่องนั้นมาเกี่ยวผมจะเป็นตอนเด็กแล้วกันตอนอนุบาลเพราะว่าผมมีความสุขมากตอนอนุบาลทั้งสุขและเศร้าปนกันไปไม่เจอกันนานนายหนุ่มตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แบบไหนแล้วดีอยู่นะแต่บางทีก็ไม่ดีเท่าไหร่ทำคนอื่นเยอะมากด้วยคำพูดและการกระทำอยากปรับปรุงตัวนะแต่ไม่รู้จะปรับปรุงไม่รู้สิยากไหมการโตขึ้นมันก็ยากนะการโตขึ้นของเราแต่ละคนมันมีความยากที่แตกต่างกันโตขึ้นต้องผ่านอะไรบ้างครับผมเรื่องราวต่างๆมากมายความเศร้าความสุขดีใจและเสียใจเป็นไปอย่างที่หวังและผิดหวังผมคิดว่าการที่เราโตขึ้นมาต้องผ่านสิ่งที่พวกนี้คือจะเป็นเบสิกแต่ว่าถ้าให้ผมลงลึกผมก็ไม่รู้จะลงลึกไงดีเพราะว่าทุกคนมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดมาก็ต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่าความผิดหวังความเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาเว้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ผ่านไปเมื่อแค่เมื่อวานกังวลเกี่ยวกับการโตขึ้นอะบอกอะไรให้รู้สึกดีหน่อยสิการโตขึ้นอะสิ่งที่น่ากลัวเลยสิ่งที่น่ากลัวจริงๆคือการที่เราเอาแต่กังวลการเติบโตจนลืมว่าปัจจุบันเรามีความสุขกับสิ่งไหนพออธิบายตรงนี้ก่อนนะมาอธิบายตรงนี้ก่อนแล้วกันชีวิตทุกคนนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะกลัวอนาคตไปผมเป็นคนที่กลัวอนาคตผมกลัวทุกอย่างมากแต่สุดท้ายอะไรที่เกิดก็ต้องเกิดอ่ะก็แค่พยายามอย่าให้มันเกิดในสิ่งที่แย่ก็พอเพราะว่าสุดท้ายอนาคตเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผู้นี้อาจจะตายก็ได้ผมลงคลิปผมปล่อยคลิปนี้ผมอาจจะแบบโดนรถชนตายก็ได้ให้ที่ผมบอกอ่ะใช้ชีวิตทุกวันที่มีความสุขที่สุดอ่ะเพราะว่าเราควรได้ใช้ชีวิตที่ผมว่าสุดท้ายของเราอ่ะอะไรจะเกิดก็ได้ขอแค่เรามีความสุขปัจจุบันแล้วก็คิดแผนอนาคตอย่าให้เดือดร้อนตัวเราและของเราพังก็พอเดี๋ยวขอคิดผมนะขอคิดหนึ่งผมไม่รู้เป็นไงอ่ะผมขอคิดผมเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วสักวันหนึ่งเดี๋ยวคุณจะโตแบบคุณจะโตแบบกูเลยถ้าผมจะบอกตัวเองตอนเด็กผมไม่อยากให้มันโตแบบผมเลยว่ะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่แย่มากโลกนี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาต้องเจออะไรได้ดีไปกว่าคุณทำไมวะก่อนที่ไม่เจอเด็กคนนี้อีกให้กำลังเจอเด็กคนนี้การโตขึ้นหน่อย
สู้ๆผมจะไม่บอกสู้ๆแล้วกันผมว่าสู้ๆเป็นคำที่แบบคำที่แบบดูแบบนั่นมากเลยอ่ะใครๆก็พิมพ์ได้อ่ะไม่อยากบอกเขาไม่รู้หรอเด็กคนเนี้ยเติบโตไปจะมีทั้งความผิดหวังความสุขความเศร้านะแต่ถึงจะรู้สึกแย่จำไว้มันแค่เรื่องเมื่อวานให้อภัยตัวเองในคนเมื่อวานและปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้เพราะทุกวันคือการไม่แน่นอนก่อนที่คุณจะไปเด็กคนนี้มีอะไรพูดกับคุณด่าเลยว่ะขอบคุณนะพี่ที่พยายามมาตลอดผมว่าผมก็พยายามอยู่นะแต่ก็ไม่พยายามขนาดนั้นเก่งมากที่โตไปได้ขนาดนี้ผมไม่อยากโตเลยไม่อยากโตเลยอยากกับสต๊อปตัวไว้ตอนเด็กอะสตาร์ไว้ตอนเด็กแบบไม่อยากโตเลยแบบโตมาแม่งแย่เหนื่อยไหมเหนื่อยสิวะไหวไหมขอบคุณหรือขอโทษตัวเองที่ผ่านมาไหมผมมีเยอะเลยเว้ยพอผมไม่รู้จะพูดนะให้ทุกคนฟังไหมทุกคนอยากฟังไหมอ่ะอยากฟังก็อยากฟังก็อยากฟังก็ดูต่อไปอยากฟังก็เกาไปก็ได้ขอบคุณที่เติบโตมาได้ขนาดนี้นะไม่คิดว่าจะโตมาได้ขนาดนี้เลยมีความคิดอยากตายหลายรอบมากทั้งเคยจนเข้าโรงพยาบาลก็เถอะขอโทษนะที่ใช้งานร่างกายหนักไปขอโทษที่เป็นแค่ขี้แพ้ขอโทษที่ไม่มีความสุขเหมือนตอนเด็กๆเลยขอโทษทันเรื่องมาเยอะมากเลยนะตอนนี้เราสองคนยังไม่ได้เป็นคนที่แบบเราอยากเป็นหรือบางทีก็ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าอยากเป็นคนแบบไหนทำไม่เป็นไรยิ่งทำไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาไม่ได้พยายามมาเลยตลอดนี่นะเกี่ยวมากที่ผ่านไม่ได้ขนาดนี้นะต่อไปนี้พยายามเขาล่ะอย่ากดดันตัวเองมากนะถ้าไม่ไหวเมื่อไหร่มาเล่นเกมกันอีกนะเหมือนเมื่อก่อนไงผมจะคอยอยู่ข้างๆพี่เองนะลาก่อนหน้ากระดาษพลิกต่อไปคุณไม่สามารถย้อนหน้ากระดาษที่พลิกต่อเรื่อยๆได้นะเพราะมันคืออายุมันคือเวลาและชีวิตของคุณเองหยุดลงแล้วที่หน้า18ตัวคุณในวัยเด็กได้หายไปแล้วล่ะสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาตลอด18ปีมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีแต่ความทรงจำทั้งหมดนั้นก็หล่อหลอมคุณเป็นคุณในวันนี้ขอบคุณมากนะทุกการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาขอให้บทเรียนคุณมากมายล่ะชีวิตสอนให้รู้ว่าอะไรชีวิตสอนให้รู้ว่าอะไรล่ะชีวิตได้สอนให้ผมรู้ว่าทุกอย่างคือความไม่แน่นอนมีความสุขกับตัวเองในปัจจุบันเยอะๆคิดถึงแผนอนาคตเยอะๆเรื่องอดีตเก็บไว้เป็นบทเรียนให้เติบโตมากกว่าเดิมสุดท้ายคนเราไม่เคยมีการสิ้นสุดของคำว่าเติบโตหรอก
ชีวิตได้สอนให้ผมรู้ว่าทุกอย่างคือความไม่แน่นอนมีความสุขกับตัวเองเยอะๆคิดถึงแผนอนาคตเยอะๆเรื่องอดีตอะมีได้ไอ้เก็บไว้บทเรียนให้เติบโตมากกว่าเดิมสุดท้ายอะคนเราไม่เคยมีคำว่าสิ้นสุดของการเติบโตหรอกทุกวินาทีคือการเดินต่อมันทำประกันชีวิตเหรอ มันต้องทำประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยบทเรียนวิชาความผิดพลาดตัวเองพลิกไปเรื่อยจนกว่าหนังสือเล่มนี้จะจบลงไม่มีใครรู้ว่าบทเรียนจะพาคุณไปเจออะไรบ้างแต่ว่านะโตหลบไปนะทาเคชิหนังสือถูกปิดลงแล้วกับเวลาใช้ชีวิตอีกครั้งนั่นล่ะก่อนที่คุณจะก้าวจากบ้านมีของที่ระลึกด้วยส่งคุณถึงกล่องไปรษณีย์กดเพื่ออ่านเราอยู่กับความจริงแต่ว่าเราต้องไม่ลืมความเราต้องไม่ลืมว่าเราฝันได้เราหวังได้เป็นต้นไม้ที่ค่อยๆคลานไปหาแสงและแย้มบานอัตตาไม่อัตตาปะหม่อนมันซึ้งนะตอนแรกๆสำหรับผมอะแต่ผมก็ไม่ได้ร้องไห้ออกมาวะไม่รู้สิผมรู้สึกว่าชีวิตที่ผมผ่านมามันมีเรื่องแย่หลายเรื่องมากเลยแต่เรื่องดีก็มีนะแต่แค่ส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องแย่ผมเคยคิดนะว่าชีวิตตัวผมแม่งแบบเป็นอะไรที่แย่มากเลยนะมันแย่ถึงแบบถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสมัยก่อนอะผมอะเศร้ามากแล้วผมก็เป็นโรคนั่นแหละโรคที่เขาเป็นกันอะเออแล้วผมก็ไปหาหมอทุกเดือนได้ยาเม็ดเพื่อปรับอาการในสมองมาผมเคยกินยาจนโอเวอร์โดสผมยัดไปทีเดียว10เม็ดแล้วผมก็ถูกส่งไปล้างท้องที่โรงพยาบาลเรื่องทุกอย่างมันก็เป็นมันเป็นสิ่งที่มันต้องโตขึ้นนะสุดท้ายสิ่งที่ผมจะบอกคือผมเคยทำผิดพลาดในอดีตมากเลยไม่ว่าจะเป็นการอิจฉาคนอื่นการไล่ด่าคนอื่นการทำให้คนอื่นต้องเสียใจเสื่อมเสียทุกอย่างผมทำได้เพียงแค่ว่าอนาคตผมจะไม่กลับไปทำมันอีกแล้วก็สิ่งไหนที่ทำให้เราคนอื่นเสียใจหรือว่าทำให้เรารู้สึกแย่อย่าไปทำมันเลยใช้บทเรียนที่ผมได้มาจาก18ปีที่ผมได้อยากจะบอกทุกคนว่าใช้ชีวิตทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายแล้วกันนะอะไรที่เป็นเรื่องอดีตก็เก็บว่ามันเป็นประวัติศาสตร์เป็นความทรงจำของเราแล้วกันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปสักวันมันก็ต้องผ่านไปมันก็เป็นแค่อดีตสุดท้ายคนเราก็ต้องเดินหน้าต่อจนกว่าเราจะจบแล้วก็ไม่ได้หายใจผมเชื่อว่าชีวิตมีรอบเดียวนะมันไม่น่าจะมีรอบสองละผมเชื่ออย่างเงี้ยก็ไม่รู้คนอื่นเชื่อไงก็แล้วแต่คนเชื่อคนศรัทธานะแต่ผมเชื่ออย่างนี้นั่นแหละครับทุกอย่างไม่แน่นอนผลลัพธ์ทุกอย่างมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังไว้แต่เราควรจะมีแผนสำรองโอเคสุดท้ายที่ผมอยากจะสอนทุกคนนะครับในการใช้ชีวิตชีวิตเราไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากเราควรจะมีแผนสำรองในชีวิตให้มากๆโม้กันดีคำนี้แผนสำรองในชีวิตคืออะไรทุกอย่างล้วนไม่แน่นอนแผนสำรองในชีวิตควรต้องมาเช่นเราอาจจะเคยมีแผนสำรองการใช้เงินไว้เราอาจจะใช้เงินในการซื้อรถจนหมดแล้วอยู่ดีโควิดมาพ่อแม่เราถูกไล่ออกจากบริษัทเราไม่มีเงินสุดท้ายเราต้องขายรถนั้นทิ้งเพื่อเอาเงินและเมื่อขายรถมันก็จะทำให้เราขาดทุนประมาณนั้นครับผมนั่นคือแผนสำรองครับเราควรมีแผนสำรองในชีวิตสิ่งเดียวที่ผมอยากสอนน้องๆคือวางแผนสำรองไว้เยอะๆทุกชีวิตมีความไม่แน่นอนเช่นการอ่านหนังสือเราอาจจะต้องมีแผนสำรองหลายอย่างในการรอเพื่อนอย่างเงี้ยทุกอย่างต้องมีแผนสำรองเว้ยผมก็ไม่รู้จะสอนอะไรก็นอกจากว่ามีแผนสำรองในชีวิตเยอะๆนะเพราะชีวิตความไม่แน่นอนเราเลยต้องพลิกผันไปตามสิ่งที่ไม่แน่นอนได้โอเคครับก็เราน่าจะนั่งอ่านสิ่งที่คนอื่นสอนกันใน Twitter ดีกว่าครับผมเราถูกทำให้เชื่อว่าชีวิตพังได้ไม่จริงชีวิตมันแข็งแกร่งมากกว่านั้นอย่าให้ข้อจำกัดของสังคมมาบอกชีวิตคุณพังนะชีวิตคุณมีความสุขชีวิตไม่ได้พังชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและสำหรับน้องๆชีวิตคืออะไรอ่ะสำหรับผมนะชีวิตคือการที่เราได้หายใจได้กินของอร่อยได้แฮปปี้ทุกวันสุดท้ายมันต้องมีเศร้าสุดท้ายก็ต้องมีจากสุดท้ายโลกนี้ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ดีเองสักวันถ้าเรายังหายใจอยู่สักวันสวัสดีครับวอนเบอร์นาฮิลันก็เฮียเลยสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลยกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ